รัญจวนชวนลุ้นทองแจกทองทุกวันมูลค่ากว่า 120,000 บาทเพียงเซลฟี่คู่กับหน้าจอช่อง8ขณะชมละครเล่รัญจวนโพสต์ทาง Facebook หรือ Instagram ของคุณพร้อม Hashtag เล่รัญจวนชวนลุ้นทองตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนนี้ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องหัวใจไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวคนเราจะมาก่อนหรือมาหลังไม่สำคัญหรอกแม่พวงทองมันอยู่ที่ว่าจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีมากกว่าอย่าหาว่าฉันหาเรื่องแม่พวงทองเลยนะจ๊ะแต่เมื่อครู่ฉันเห็นแม่พวงทองนั่งหัวล้อต่อกระซิกอยู่กับพ่อเนื่องด้วยกัน2ต่อ2ที่ริมน้ำหล่อนอย่าคิดว่าจะใช้เรื่องชาแก่นบรรจุมาขู่ฉันได้เสมอไปถ้าฉันหมดความอดทนเมื่อไหร่อย่างมากก็ตายพร้อมกันคุณพระเจ้าคะมีอะไรหรือแม่พวงทองฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้าค่ะแม่สีจันดูแลลูกยังไงถึงให้ลูกไปกินของเสียของบูดเปล่าเห็นแม่นายพวงทองเอาขนมให้คุณหนูดวงยี่หวากินเมื่อเช้านี้เจ้าค่ะคุณพระเมื่อไหร่แม่พวงทองถึงจะไปรับเครื่องราชเหรอเจ้าคะรอเลิกอยู่นะจ๊ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่อีกหน่อยฉันคงต้องเรียกแม่พวงทองว่าคุณนายอีกไม่กี่ปีก็คงต้องเรียกว่าคุณหญิงแต่ดูจากการที่คุณพระทุ่มเทให้กับการทำงานเหมือนเจ้าคุณพ่อไม่แคร์แม่พวงทองจะได้ขึ้นเป็นท่านผู้หญิงอย่างแน่นอนนี่แม่บุรันทำไมแม่บุรันถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะขอโทษนะเจ้าคะคุณพระฉันแค่คิดว่าแม่พวงทองได้ยศได้ศักดิ์สูงขึ้นไปเรื่อยๆส่วนตัวฉันยังไงก็เป็นได้แค่เมียน้อยของคุณพระเท่านั้นเองแม่บุรันเสียใจเหรอที่ได้แต่งงานกับพี่ไม่เสียใจเจ้าค่ะที่ฉันยอมแต่งงานกับคุณพระเพราะฉันอยากอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ฉันรักถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่สำคัญหรอกนะว่าใครจะยศตำแหน่งอะไรแต่มันสำคัญที่ว่าพี่รักใครมากที่สุดมากกว่าคุณหลวงกับแม่ช้อยถึงกับมาหาฉันถึงที่เรือนเพราะเรื่องนี้บอกตามตรงเลยว่าฉันลำบากใจแล้วท่านเจ้าพญาจะยอมช่วยพูดกับแม่บุรันไหมขอรับ อย่างน้อยท่านเจ้าพญาน่าจะเห็นใจตระกูลที่ฉันบ้างเรื่องนี้มันเป็นคำสัญญาระหว่างแม่บุรันกับคุณพระจะให้ฉันไม่ก้าวก่ายมันก็จะดูไม่งามมันจะกลายเป็นว่าพ่อบังคับใจลูกนี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะพ่อรามแม่บุรันก็ยังไม่มีลูกชายเจ้าสักทีพ่ออยากขอร้องให้แม่บุรันอนุญาตให้พ่อรามไปนอนค้างที่เรือนเมียคนอื่นบ้างไม่อยากได้หลานชายไว้สืบสกุลหวังว่าแม่บุหลันคงเข้าใจนะแต่ฉันกับคุณพระก็ยังหนุ่มยังสาวกันอยู่เลยนะเจ้าคะยังพอมีเวลาอีกตั้งหลายปีถึงแม่บุหลันจะอนุญาตแต่ลูกก็ต้องการแม่บุหลันคนเดียวเท่านั้นนะครับแม่รู้ว่าลูกผู้ชายต้องรักษาสัญญาแต่พ่อรามไม่เห็นแก่วงตระกูลของเราบ้างเลยเหรอใช่ถ้ากลัวเรื่องคำสาบานแล้วก็พ่อจะนิมนต์พระมาทำพิธีตัดผมล้างสาบานให้ก็ได้พ่อรามก็รู้ว่านอกจากพ่อรามแล้ว
บ้านแล้วไม่มีใครสืบสกุลอีกเลยใจคอพ่อรามจะให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงที่รุ่นของพ่อรามหรือยังไงกับแม่พูดดักคอฉันกับคุณพระทุกทางขนาดนี้แล้วจะให้ฉันทำยังไงแม่บุรันแม่บุรันได้คิดมากไปเลยนะเราก็ดื้อเงียบกันไปแบบนี้เดี๋ยวพ่อแม่ก็เบื่อเลิกถามกันไปเองแหละคงจะยากพ่อกับแม่อยากได้หลานชายจะตายนี่ถ้าแม่พวงทองกับแม่สีจันรู้ก็คงจะดีใจกันยกใหญ่คุณพระนั่นแหละแอบดีใจกับเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะเออนี่เดี๋ยวพี่ไปราชการก่อนนะเย็นนี้เจอกันนะจ๊ะสะใจฉันจริงๆในที่สุดฉันก็มีวันนี้ช่วยไม่ได้ไม่มีลูกชายให้คุณพระเองคุณบูหลันคงไม่ยอมง่ายๆหรอกเจ้าค่ะขนาดคุณหลวงกับแม่นายช้อยขอร้องต่อหน้ายังตอบแบบเลี่ยงๆเลยเจ้าค่ะเลี่ยงยังไงก็หนีความจริงไม่พ้นหรอกแม่ยมหลานชายมีไว้สืบสกุลมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใครๆก็รู้ดีแผนของฉันมันใกล้จะสำเร็จแล้วคุณพ่อนี่เจ้าคุณพ่อจะให้ลูกอนุญาตให้คุณพระไปค้างกับเมียอื่นงั้นหรือหลวงพินิจกับแม่ช้อยสู้อุตส่าห์ลงทุนมากราบขอร้องพ่อถึงที่เรือนนี่ตอนแรกพ่อก็ปฏิเสธไปแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแม่บุหลันกับคุณพระแล้วทำไมเจ้าคุณพ่อถึงเปลี่ยนใจล่ะเจ้าคะใช่ว่าพ่ออยากจะเห็นแม่บุหลันทุกข์ใจหรอกนะแต่เรื่องทายาทสืบสกุลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญพ่อไม่อยากให้มันเป็นตาบาปติดตัวลูกว่าเป็นต้นเหตุทำให้ตระกูลคุณพระสิ้นผู้สืบสกุลลดทิฐิลงบ้างเถอะนะแม่บุรันที่ผ่านมาลูกก็ได้มามากพอแล้วนี่หูข้าไม่ได้ฝาดไปจริงๆใช่ไหมอีสุนจริงเจ้าค่ะบ่าวจะกล้าปลดแม่นายสีจันหรือเจ้าคะนางบุหลันมันหน้าด้านหน้าทนมาตั้งหลายปีอยู่ดีๆทำไมมันถึงยอมใจอ่อนได้คุณบุหลันต้องยอมเพราะว่าคุณหลวงกับแม่นายช้อยไปขอร้องท่านเจ้าพระยาถึงเรือเลยเจ้าค่ะสองคนนั้นไปขอร้องท่านเจ้าพญาเองเลยหรือต้องเป็นแผนการนางพวงทองแน่แต่ก็ดีในที่สุดนางบุญหลันก็จะแพ้สักทียินดีด้วยนะเจ้าค้าแม่นายไว้คุณพระมาหาฉันเมื่อไหร่ฉันจะต้องมีลูกชายคุณพระให้ได้เองคอยดูก็แล้วกัน